ประโยชน์โทษอันตรายของมังคุดและสรรพคุณทางยาสมุนไพรที่คุณอาจไม่เคยรู้และการปรุงอาหารจากมังคุดที่อร่อยคุ้มค่าแน่นอนมังคุดเป็นผลไม้ในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนได้รับขนานนามว่าราชินีของผลไม้และนอกเหนือจากนั้นยังมีประโยชน์อย่างมากมายในการดูแลสุขภาพสำหรับในวิดีโอคลิปนี้เราได้นำเคล็ดลับต่างๆในการรับประทานมังคุดให้เกิดประโยชน์ทางด้านสมุนไพรและการรักษาโรคมาฝากทุกคน10ประโยชน์จากมังคุดที่คุณอาจไม่เคยรู้1การรับประทานมังคุดวันละ1ผลช่วยให้ป้องกันโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์และเหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบประสาท2การรับประทานมังคุดเป็นประจำช่วยยับยั้งอาการเกิดเซลล์มะเร็งไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะอาหารเนื้อและเปลือกของมังคุดมีสารต่อต้านเซลล์มะเร็งอยู่จำนวนมากเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดที่จะหามารับประทาน 3. การรับประทานมังคุดประจำสามารถช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวโรคหัวใจและระบบที่เป็นทางเดินของหลอดเลือดที่ไหลเข้าสู่หัวใจ 4. มังคุดนั้นช่วยลดความดันโลหิตสูงเพราะในมังคุดสามารถสลายลิ่มเลือดและไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดได้ 5. มังคุดสามารถช่วยป้องกันและรักษาโรคทาร์โรเป็นพิษได้ 6. ถ้าหากใครรับประทานมังคุดเป็นประจำแล้วก็มังคุดนั้นสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายที่สามารถเปลี่ยนเป็นไขมันที่ไม่ดีได้ในเส้นเลือด 7.มังคุดนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันโรคเบาหวานแต่ถ้าหากใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วควรรับประทานวันละ1ผลเท่านั้นไม่ควรมากไปกว่านี้เพราะต้องการควบคุมระดับน้ำตาลและไม่อยากให้โรคเบาหวานนั้นกำเริบ 9. ป้องกันปัญหาโรคนิ่วในไตเพราะในมังคุดมีสารช่วยกระตุ้นและย่อยสารต่างๆที่เป็นสิ่งสกปรกในไตช่วยหลุดออกอย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นน่าจะรับประทานเป็นพิเศษ10สำหรับผู้ที่รับประทานมังคุดเป็นประจำนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคหอบหืดและสามารถช่วยรักษาโรคนี้ได้เห็นแบบนี้แล้วมังคุดก็ไม่ได้มีเพียงแค่ประโยชน์อย่างเดียวยังมีโทษอันตรายร้ายแรงสำหรับผู้ที่รับประทานมากจนเกินไปเรามาดูโทษของมังคุดกันบ้างว่ามีอะไรวันนี้เราจะมาแนะนำครับโรคเบาหวานโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานมังคุดมากโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายได้ยากเพราะฉะนั้นควรควบคุมวิธีการกินและการรับประทานมังคุดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมครับและนอกเหนือจากนั้นยังมีอาการภูมิแพ้ซึ่งเกี่ยวกับผลไม้ที่ให้รสหวานหลายคนอาจจะมีอาการเวียนศีรษะปวดหัวและเป็นไข้ควรจะหยุดรับประทานโดยทันทีและที่สำคัญที่สุดนั่นคือผู้ที่มีอาการปวดขาปวดกล้ามเนื้อหรือท้องเสียไม่ควรรับประทานมังคุดเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อร่างกายและทำให้อาการหนักยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นควรระวังนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมมังคุดถึงได้มีทั้งประโยชน์และโทษวิธีการทำและการรับประทานเป็นอีกเรื่องนึงครับที่จะกำจัดโทษและมีแต่ประโยชน์วันนี้เราจึงมีวิธีการทำอาหารจากมังคุดและวิธีการรับประทานที่เหมาะสมมาฝากกันดูได้ตามภาพสไลด์เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจในการพัฒนาศักยภาพของเราและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ